อายุต่างกัน4ปีนะครับส่วนสูงต่างกัน4เซนติเมตรค่อนข้างได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับฤทธิเดชครับวันนี้ไปเจอเปโดนี้ได้ลอยกว่านิดนึงแม่ดูลีลาของฤทธิเดชครับตามองหน้าแต่ว่าซ้ายตัดลำตัวเตะซ้ายหน้าครับโดนตบซ้ายเหมือนกันครับแผ่ประเภทยอดฝีมือนะครับแล้วครับหมัดขวาครับยังค่อยๆดูครับหาจังหวะในการออกอาวุธครับฤทธิเดชสับพับนอกไปก่อนโอ้โหแข่งซ้ายนี่ถ้าขาดหล่นนี่น่ากลัวครับชวัชเวียนครับอ่ะนี่แค่สะบัดสะบัดนะครับยังไม่ลงน้ำหนักนะครับแค่เป็นปลายภูกันครับปลายแข้งปลายเท้ายังไม่ส่งจากสะโพกครับดูสับต้นขาโอ้โหสับคืนเลยครับไปดูคอสซาเอ้ายังไงครับเจอพับนอกไปเยอะๆมีตอดมีคืนครับไปดูไปรีบพับฤทธิเดชครับค่อยๆแต่งครับค่อยๆวาดจับยกวางไปขวาครับขยับเข้าหากดลำตัวทีนึงครับแม่เจอกันที่ฤทธิเดชนี่จะสะดุ้งให้เห็นนะครับมารอบทิศอีกคนนึงครับดูครับโอ้โหจะฟันด้วยซ้ายครับยังคล่องแคล่วว่องไวนะครับเปโดคอสตาครับยกแรกยังพลิ้วครับฤทธิเดชยังทำอะไรไม่ได้ครับแข่งซ้ายออกมาครับยาวๆครับลูกถีบของฤทธิเดชเดินกดดันแล้วครับยิงลำตัวจิ้มขวาวางขวา2ดอกมาเต็มหน้าอกครับไปยัดชายโครงเข้าไปเลยครับหงายท้องครับเริ่มเดินเร็วแล้วครับฤทธิเดชแหมสับพับนอกมาเรื่อยๆครับไปดูคอสตาครับต้องออกโรงโต้มานะครับฤทธิเดชครับแข่งซ้ายครับเริ่มถีบทีขึ้นครับมีตอดเล็กตอดน้อยครับแม่ไม่ธรรมดาครับทางด้านของเปโดอยู่ที่จังหวะความแม่นยำแล้วครับโอ้กดดันฤทธิเดชได้ดีพอสมควรนะครับวงนอกจังหวะของฤทธิเดชจะเติมหมัดก็ยังไม่ไหลลื่นครับถีบนำไปเข้าโยนเข้าร้อยอุ้ยต้องระวังครับมีฮุกซ้ายโอ้โหแข้งซ้ายดีครับถีบไม่เป็นไรครับต่ำไปนิดนึงถีบคืนเลยครับโอ้อาวุธแกจุกจิกจริงๆครับไปดูคอสตาเริ่มจะเน้นเลยครับฤทธิเดชต้องเน้นเลยครับแข้งซ้ายมาแล้วโอ้โหอยู่ในระยะทำการซะด้วยครับซ้ายหน้าไต่อัดเข้าไปครับถูกจิตถีบไปด้วยครับซ้ายหน้าถีบเตะถีบแทงไปด้วยครับสร้างจังหวะเพื่อรออันหลังเติมเต็มเข้าไป
นี่ครับพอโดนกดดันก็เปโดจะออกยากหน่อยนะครับนี่ครับเร็วแล้วก็คล่องนะครับอาวุธของฤทธิ์ธรรมจะเล่นฤาษีบทชาโอ้โหโดนเต็มก้นเลยครับเปโดเตะเข้าไปก้นของฤทธิเดชเสียใจอาจจะยอมเสียฟอร์มนี่มันเจ็บใจครับโดนไปเมื่อสักครู่โอ้ไม่ธรรมดาครับเปโดคอสซาครับอาวุธจุกจิกครับทำให้ฤทธิเดชนี่รำคาญแล้วก็โมโหได้ถือว่าเก่งครับบราซิลรายนี้ในทีมงานเรโวลูชั่นมวยไทยภูเก็ตนะครับโอ้จะขึ้นการคอเดินหน้าเข้าหาเหมือนเดิมครับเปโดถ้าเดินหน้าเข้ามาอย่างนี้ฤทธิเดชไม่เหนื่อยครับรอจังหวะแบบนี้ครับแข้งซ้ายออกโอ้โหหมัดซ้ายมาครับแล้วกระโจนออกชกต่อยนะครับแม่เปโดนี่กะจะทิ้งเลยขวาไปถอยอย่างนี้น่ากลัวครับฤทธิเดชเข้าร่องแข้งซ้ายครับนี่ครับซ้ายอีกทีนึงถอยไม่ได้ครับเปโดแหมประเภทชกมังกรฉิวนะครับตอนนี้ฤทธิเดชแข่งซ้ายไปแหมเตะเปียงไปเปียงเข้าไปครับเตะไปเรื่อยครับซ้ายของฤทธิเดชเหมือนว่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วครับจับจังหวะได้แล้วครับโอ้โหกว่าจะจับจังหวะได้นี่เกือบ3ยกแล้วครับป้ายหน้าตีแล้วเริ่มใช้ความเก่าเริ่มใช้ประสบการณ์แล้วครับฤทธิเดชครับออกซ้ายโอ้ยเหน็บลูกนี้แม่เตะเสยเตะยัดเข้าไปแบบนี้เจ็บนะครับจังหวะขยับเข้าหาครับหมุนออกมาได้ครับไม่อยู่มุมอับนะครับฤทธิเดชสบายสบายครับยิงหมัดซ้ายไปซ้ายก่อนครับชิงออกก่อนเลยครับฤทธิเดชซ้ายวาดเข้าไปครับโอ้เจอ1 2เอาเปโดครับพยายามจะแลกหมัดครับอ้าวโดน2เหมือนกันครับฤทธิเดชแม่ถ้าเดินเกมบี้บี้นี่เอาเรื่องเหมือนกันครับเปโดแต่ทีมงานพี่เล็กก็โกโกโกแล้วครับทีเดียวไม่พอครับต้องรัวๆครับเปโดครับทีเดียวนี่เอาฤทธิเดชไม่อยู่ครับแม่เจอซ้ายอีกแล้วโอ้โหตะโกนแทบจะสุดเสียงแล้วครับทีมงานเรโวลูชั่นมวยไทยภูเก็ตก็อยากจะเบียดเข้าไปครับแต่ว่าฤทธิเดชมันต่อยยากนะครับจึ๊กจักจึ๊กจักครับพี่เลี้ยงก็สั่งให้ลุยอย่างเดียวแล้วครับครับโอ้โหนี่ท่านลุยตั้งแต่ยก2นี่เป็นเรื่องเหมือนกันครับฤทธิเดชเจอไปหลายดอกหลายชุดเหมือนกันครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายเลยครับหมัดเริ่มจะวืดว่านะครับ The winner please put your hands together for the red corner ฤทธิเดชไดมอนด์98ครับเอาชนะคะแนนเปโดคอสตาจากบราซิลไปแบบสุดสวย